นี้ก็อยู่กับสวัสดิ์เชษครับพี่เชษครับวันนี้เป็นไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เงินการจัดการก็จบลงแล้วนะครับก็เป็นตามที่กรรมการเขาประกาศแล้วก็แก้ไขคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องแยกเป็นสองส่วนครับว่าการชกเนี่ยเกมการแข่งขันถ้าเกิดว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยโดยวิธีการตัดสินเนี่ยก็คือรวดเดียวจบนะครับคือในส่วนตรงเนี้ยโอเคเราอาจจะมองว่ามวยเราน่าจะชนะแต่ถ้าเกิดกรรมการให้แพ้โดยที่ว่าโดยเป็นดุลของคณะกรรมการผมมองว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่พบเห็นกันบ่อยๆนะครับในเรื่องของเอ้ยทำไมมวยเราไม่ชนะทั้งที่ว่ามันน่าจะชนะแต่บังเอิญว่าครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยที่ตรงนี้ก็ด้วยความเคารพกรรมการนะครับผมก็ไม่ได้อะไรเข้าไปล้วงลึกหรืออะไรแต่ในมุมจุดหรืออะไรของผมที่ยืนอยู่เนี่ยคือบางทีเนี่ยการให้คะแนนรวมของกรรมการทั้ง3ท่านซึ่งเป็นใบสุดท้ายก่อนที่โคศกบนสนามจะประกาศเนี่ยใบสุดท้ายนะครับที่ผ่านขีพยาแล้วเนี่ยคือโดยตรงจุดนี้เนี่ยมันเห็นครับว่าตอนแรกให้แดง49เรา48คนที่2ให้เรา49ให้แดง48แล้วคนที่3เนี่ยให้แดง48เรา49แต่คนสุดท้ายเนี่ย48ของคนสุดท้ายเนี่ยก็คือมันเป็นเลขจาก49เนี่ยเขียนแก้ไขเป็น48นะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือเป็นหลักอยู่แล้ว49นี่คือใบสุดท้ายเลยที่ผมเห็นนะครับแต่ด้วยมารยาทของผมเนี่ยว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปยืนจ้องหรืออะไรยืนแต่เราเห็นน่ะว่าเพราะมุมผมเนี่ยมันอยู่มุมน้ำเงินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรรมการหรืออะไรในส่วนของปรับปรุงในเรื่องของอยากจะไม่ให้ใครหรืออะไรตรงเนี้ยคุณก็ไปหาวิธีการนะครับดังนั้นนักมวยเขาก็เห็นครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยคือกรรมการให้คะแนนคนสุดท้ายเนี่ยเราอยู่ที่49เขา48แต่ถูกแก้จากเลข49เป็น48นะครับนั้นพอโฆษกบนเวทีขึ้นไปประกาศปุ๊บก็เลยทำทีเหมือนมองว่าคนสุดท้ายเนี่ยของฝั่งนู้นเนี่ยมัน48หรือ49อะไรเงี้ยซึ่งเราเนี่ย49แล้วผมมองว่าถ้าเกิดเขาประกาศว่า49หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการเสมอกันหรืออะไรก็คือจบแต่พอลงมาแก้ไขเนี่ยเราซึ่งตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยไม่ได้มีการขูดลบเขียนทับอะไรตกแต่งอะไรเลย49โดดๆเลยนะครับนั้นเนี่ยพอลงไปแก้เนี่ยก็ขีดค่าใหม่เป็นเขา49ผม48ตรงนี้แหละครับคือมันเป็นวิธีการที่ผมมองว่ามันเป็นการปล้นเด็กอ่ะมันเป็นการถ้าเกิดว่าคุณจะมองว่ารวมคะแนนผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่สักขีพยานเนี่ยมี2ท่านก่อนที่จะสรุปใบสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นใบที่ต้องถือเป็นยุติเนี่ยซึ่งก่อนที่โฆษกจะประกาศเนี่ยคุณต้องถือใบนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อผมยังเห็นเลยว่าที่ถืออยู่เนี่ยคะแนนอยู่ที่ฝ่ายไหนอยู่มุมไหนนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วมันถูกกลับมาแก้ไขแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่คือมันจะพูดว่าไงครับว่ามันในส่วนนึงนะครับเลยว่าอาจจะอยากจะเห็นใจเด็กเพราะบางทีเนี่ยความตั้งใจถึงแม้บางทีเนี่ยถ้าเกิดคะแนนถูกส่งไปอย่างข้างล่างเนี่ยเขาชนะ49 48ไปแล้วเราก็ยังทำใจรับได้ว่านี่คืออาจจะในเรื่องมวยเนี่ยในเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาในสุดที่ได้ทำก็คือมันมีอย่างอื่นเข้ามาแฝงอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อไอ้ตรงนั้นเนี่ยเรายังหนักหนาสาหัสแล้วที่เรายังทำใจว่าบางทีมวยเราได้จะชนะแต่เราก็แพ้เราว่าแล้วไอ้นี่ยิ่งกว่าตรงนั้นอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกนะครับว่าบางทีก็อยากจะในฐานะผมเนี่ยก็คือดูแลเด็กแล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายเนี่ยก็เป็นแค่ถ้าเกิดอะไรแล้วหรือเป็นแค่หัวหน้าค่ายธรรมดาคนนึงนะครับมันก็อยากจะให้ความเป็นธรรมว่าการตัดสินเรื่องอะไรเนี่ยก่อนที่คุณจะถูกส่งไปใบสุดท้ายหรืออะไรคะแนนที่เป็นที่ยุติแล้วเนี่ยก็ต้องยึดถือตามนั้นนะครับส่วนใบนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเอาออกมาโพสต์หรือมาแชร์กันนะครับการแก้การอะไรซึ่งมันในช่วงระหว่างที่การถ่ายทอดเนี่ยผมมองว่ามันก็ดูไม่ดีครับดูไม่ดีนะครับแล้วพี่เชษฐ์ได้รับคำชี้แจงกับสนามบ้างหรือยังครับก็ในส่วนนี้ก็คือบอกว่าถึงแม้จะผิดพลาดจากข้างล่างยังไงรวมคะแนนบนเวทียังไงแต่ถือเป็นที่ยุติหรือเป็นที่สิ้นสุดในเรื่องของใบสุดท้ายของข้อมูลแล้วถ้าเกิดประกาศทีเดียวเนี่ยก็คงจบไปแล้วครับแต่ในเมื่อคุณไม่ประกาศเนี่ยจากของผมเป็น49เนี่ยมาแก้ผมเป็น48เนี่ยมันเป็นอะไรที่ในเรื่องของวงการมวยที่ว่าค่อนข้างหยาบครับผมมองว่าหยาบก็คือตามสนามนี่ได้มีการแจ้งไหมว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ครับพี่เชฟได้พูดคุยยังไงก็ได้พูดคุยนะฮะในเบื้องต้นนะครับกับทางรองนายสนามแล้วหมูแล้วก็ป๋านะครับว่าก็ช่วยดูช่วยตรวจสอบแล้วก็
ก็ส่วนนึงแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวก็คงจะกับคุณภาพเดิมอะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะตามใดที่ไม่มีกฎหมายไม่มีมาตรการไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของกีฬามวยที่ตัดสินด้วยสายตานะครับกีฬามวยมันไม่เหมือนกีฬาวิ่งกีฬาว่ายน้ำที่ทุกคนอยู่ในลูกของตัวเองแพ้ชนะเนี่ยมันเห็นกันด้วยความการฟิตซ้อมอาจจะระยะ10เมตรการวิ่งการว่ายน้ำอาจจะสปินแซงได้แต่กีฬามวยเนี่ยผมก็ยอมรับในเมื่อมันเป็นการใช้ดุลพินิจในเรื่องของกรรมการแต่อย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของใบคะแนนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะถูกแก้ไขแบบนี้ครับครับผมแล้วก็จะมีการไปร้องที่กกท.ไหมพี่ก็ส่วนนี้ครับก็เดี๋ยวต้องศึกษาป๋าโจนะครับว่าก็ต้องหารือกับทีมงานว่าในแนวทางแล้วร้องไปแล้วหรืออะไรมันอะไรได้ผลอะไรขนาดไหนหรือเขามีมาตรการในเรื่องของการบังคับใช้กรรมการขนาดไหนเมื่อในเรื่องของพรบมวยเนี่ยบางทีการตัดสินของกรรมการหรือการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็แค่เสียงกว้างๆนะครับแต่การบังคับใช้ทางด้านกฎหมายเนี่ยบางทีมันก็ยังทำกันได้ยากลำบากเพราะมันก็ไม่มีในเรื่องของใครที่จะเป็นคนแก้กฎหมายตรงจุดนี้หรืออะไรที่จะออกมารองรับเพราะในเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นตรงต่อกกท.ขึ้นตรงต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือขึ้นตรงต่อสำนักกีฬามวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณการให้คะแนนผิดพลาดก็ถือว่าเป็นในเรื่องของคำสั่งทางปกครองหรือเปล่านะครับดังนั้นพอคำสั่งทางปกครองที่มันไม่ชอบหรือมันจะมีมาตรการในเรื่องของสั่งระงับเพิกถอนหรืออะไรใบอนุญาตใบอนุญาตได้ไหมอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ากรรมการขึ้นตรงต่อสำนักกีฬามวยนะครับของเราเนี่ยของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยการระงับพักใช้ใบอะไรทั้งหลายแหล่นะครับที่ต้องมีตัวเซ็นเตอร์องค์กรใหญ่ที่เข้ามาควบคุมเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ครับซึ่งมันเพราะมันเป็นอะไรที่มันละเอียดสำหรับมันซับซ้อนเยอะแต่ก็อยากให้ช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขนะเพราะว่าก็นะครับเพราะกีฬามวยมันก็เป็นกีฬาของคนไทยนะครับนั่นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาอีกครับแต่ทำกันข้างล่างก็ไม่เท่าไหร่ยังพอเข้าใจรับได้เรื่องอะไรว่าเป็นวิธีการนะครับเราต้องชนะให้ได้ทุกอารมณ์ทุกบรรยากาศแต่ถ้าเกิดเอาใบคะแนนกลับมาแก้ใหม่ซึ่งมันยุติไปแล้วเนี่ยจากข้างบนเนี่ยแล้วก็ด้วยสายตาเนี่ยเราก็ไม่ได้ค้านสายตาในเรื่องของการตัดสินว่าเราจะเป็นผู้ชนะไม่ได้นะครับผมมองแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันกลับมาแก้ใหม่ซึ่งมันค้านอย่างเงี้ยผมมองว่าครับครับครับ